ค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการพาวพยากรณ์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนั้นจะมาทำนายดวงชะตาประจำวันอังคารที่12ธันวาคมให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันไปรับฟังกันได้เลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันอังคารที่12ธันวาคมสาธุพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะต้องหัวหมุนค่ะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าการขายการตกลงการเจรจาต่างๆจะทำให้คุณนั้นวุ่นตลอดทั้งวันอังคารที่12ธันวาคมนะคะแต่ก็มีเรื่องให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นได้สบายอกสบายใจค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นก็ยังมีเงินนะคะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเงินนะคะที่ถูกสัญญาว่าจะได้รับก็จะได้รับตรงเวลาค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นยังต้องเหนื่อยค่ะเหนื่อยเรื่องอะไรเหนื่อยเรื่องของคำพูดการเจรจานะคะบางท่านก็อาจจะต้องเถียงกับคนรักด้วยเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆอาจจะทำให้คุณนั้นนะคะเบื่อนะคะหรือละอาใจแต่อย่างไรก็ดีนะคะบางทีนะการนิ่งเงียบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความรักนั้นลดลงบางทีการเปิดปากพูดคุยกันดีกว่าแน่นอนค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันอังคารที่12ธันวาคมสาธุพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านใดทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับแนวเรื่องของการพบปะผู้คนไม่ว่าคุณจะเป็นการตลาดการขายนะคะธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจในเกี่ยวข้องกับการบริการยกตัวอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้านะคะร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านสปาต่างๆและคุณเกิดวันจันทร์นะคะผลประโยชน์ของคุณนั้นจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะมาพูดถึงเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์เริ่มมีความคิดเริ่มมีไอเดียที่จะเก็บเงินนะคะเป็นความคิดที่ดีค่ะก็เริ่มต้นเก็บเงินนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆถือว่าเป็นวันดีในการเริ่มต้นเก็บเงินค่ะสำหรับในเรื่องของความรักท่านใดที่เกิดวันจันทร์และโสดอยู่นะคะความรักของคุณในช่วงนี้มีดาวนะคะที่ทำให้เกิดความลังเลค่ะบางท่านนะคะอาจจะกำลังรู้สึกว่าเออเราจะคบคนนี้ดีหรือเปล่านะคะบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกรอให้คนรักเก่ากลับมาแต่อย่างไรก็ดีนะคะเลือกเอาที่เราสบายใจดีที่สุดค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันอังคารนะคะที่12ธันวาคมสาธุพยากรณ์บอกเลยนะคะใครที่เกิดนะคะวันอังคารทำงานเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ทำงานเกี่ยวข้องกับการสอนการให้คำแนะนำต่างๆนะจะนะคะได้รับการโปรโมทได้รับการก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณรวมถึงผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับการวิชาการการเรียนอยู่ศึกษาอยู่ต้องการสอบชิงทุนนะคะสอบนะคะแข่งขันต่างๆประสบความสำเร็จดีในวันอังคารที่12ธันวาคมค่ะแต่เมื่อพูดถึงเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารต้องเอาเท้าไก่หน้าผากนะคะรายจ่ายเยอะมากส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่และรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคนรักค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องคนรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะยังอยู่ในสถานะคืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะยังเลือกไม่ถูกบางท่านนะคะก็อาจจะกำลังอยู่ในทางเลือกว่าจะเลือกใครดีนะคะหรือบางท่านก็ยังมีความรู้สึกสนุกกับชีวิตโสดอยู่ยังไม่พร้อมจะเลือกใครนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจำวันอังคารที่12ธันวาคมนะคะสาธุพยากรณ์บอกลังเลค่ะผู้ที่เกิดวันพุธลังเลค่ะลังเลเรื่องการงานนะคะการลงทุนต่างๆนะที่เคยคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำนี่ทำนี่ทำนั่นเกิดอาการกลัวเกิดอาการกังวลเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปผู้ที่เกิดวันพุธจะลดความประหม่าและความกลัวด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพุธจะได้รับนะคะโชคลาภเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบเงินสนับสนุนให้นะคะดังนั้นใครรอข่าวดีเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปได้รับข่าวดีค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะเขาเรียกว่าดาวความรักเป็นมรณะคือถ้าไม่คนรักเนี่ยป่วยนะคะหรือคนรักเนี่ยอาจจะไม่สบายก็อาจจะเป็นนะคะในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกับคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันอังคารที่12ธันวาคมสาธุพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคุณจะติดปัญหาเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆนะคะคิดไม่ออกส่วนใหญ่นะคะอาจจะต้องใช้ความคิดของคนรอบข้างหรือเปิดฟังความคิดของคนอื่นและการงานของคุณนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินและความรักไม่มีอะไรมากค่ะนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้น
อาจจะอยู่ในช่วงนะคะมานะคะสังเกตสังการโฟกัสเรื่องการงานดังนั้นความรักและการเงินอาจจะเป็นเรื่องรองนะคะแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะอย่าไปยึดติดนะคะกับเรื่องราวเก่าๆมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอาจจะทำให้นะคะความมีความสุขเนี่ยของคุณนั้นลดลงได้ค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันอังคารที่12ธันวาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับมีดของมีคมความร้อนอะไรต่างๆระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับงานที่ทำนะคะด้านการเงินผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นไหลลื่นคล่องตัวค่ะระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนใครที่จะซื้ออะไรใหม่นะคะดูข้อตกลงสัญญาให้ดีโดยเฉพาะใครที่คิดจะผ่อนของใหญ่นะคะดูให้ดีนะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงินสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นยังมีเสน่ห์ค่ะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเป็นตัวเป็นตนนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะประจำวันอังคารที่12ธันวาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นเรื่องการงานอาจจะมีในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจนะคะอาจจะมีในเรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องของการงานเป็นพิเศษด้านการเงินนะคะก็คือมีรายจ่ายนะคะที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่โชคยังดีค่ะที่รายรับนั้นก็เข้ามาสัมพันธ์กับรายจ่ายความรักไม่มีอะไรมากค่ะนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ท่านใดต้องการความชัดเจนในเรื่องความรักอาจารย์แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเค้นเอานะคะความจริงจากคนรักนะคะก่อนอื่นที่เราจะเอาความจริงกับเขาเนี่ยอยากให้คุณยอมรับก่อนว่าถ้าสมมติความจริงเป็นแบบนี้คุณจะสามารถรับได้หรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้นะกับผู้ที่เกิดทุกๆวันนะคะและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะประจำนะคะวันอังคารที่12ธันวาคมค่ะฟังกันแล้วนะคะก็เป็นนะคะแนวคิดค่ะนะคะเป็นนะคะไกด์ไลน์ให้คุณนั้นได้ลองนะคะไปใช้ชีวิตดูนะคะ